เล่นท่านมองไปดูข้างๆสายพิชิตที่ครับด้านขวามือเห็นไหมครับบอยอุบลเป็นอย่างไรนี่คือบอยสารคามครับนั่นลูกสาวคนโตของผมครับเป็นพยานได้ว่าแม้จะดำแต่ผลิตลูกออกมาสวยครับมีนักการเมืองคนไหนที่นินทาตัวเองบ้างไหมครับผมเองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสองสมัยเป็นสจสองสมัยเป็นสสห้าสมัยแล้วเพื่อนสสเพื่อนสจคงจะรู้จักว่าผมมีอุปนิสัยและมีจุดยืนอย่างไรถามได้ทุกคนไม่ว่าพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแม้แต่คนที่ชื่อทักษิณชินวัตรครับลำพังอยากเป็นส.ส.ชีวิตนายสุชาติศรีสังไม่มีคำว่าสอบตกแต่ผมต้องทรยศต่อประชาชนครับนั่นก็คือไปรับใช้เขาดีครับนายใช่ครับผมเหมาะสมกับท่านทุกอย่างแต่วันนี้หรือวันที่ผ่านมามันไม่ใช่การได้เป็นส.ส.ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของผมในชีวิตในโลกไซเบอร์หลายคนยังสงสัยว่าใช่สุชาติศรีสังที่เคยอยู่พรรคไทยรักไทยหรือไม่ใช่ครับแต่ผมไปอยู่พรรคไทยรักไทยใช่ว่าผมไปศรัทธาคุณทักษิณหรือพรรคไทยรักไทยผมต้องไปเพราะพรรคที่ผมอยู่ยุบไปรวมครับสสต้องสังกัดพรรคเมื่อไม่มีพรรคก็แปลว่าพ้นสมาชิกภาพถึงวันหนึ่งผมไปอยู่ที่ไหนพรรคนั้นต้องมีอันเป็นไปทุกพรรคแล้ววันนี้ครับเรื่องส่วนตัวไม่ต้องพูดถึงแล้วประวัติการทำงานไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่เวทีปราศรัยเพื่อจะมาหาคะแนนหรือหาเสียงการเมืองจะมีการเลือกตั้งอีกหรือเปล่าไม่ทราบต่อให้ยุบสภาวันพรุ่งนี้ผมไม่ลงสมัครส.ส.อีกครับเดือนหน้าก็ไม่ลงครับปีหน้าก็ไม่ลงครับส.ส.ตามใดที่ยังเป็นอยู่เช่นนี้แต่จะขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเดินบนเส้นทางไกลเพื่อกอบกู้ราชอาณาจักรไทยจะเป็นจะตายไม่ใช่สำคัญอย่าขู่ให้เสียเวลาครับฆ่าได้แต่อย่าหยามก่อนที่จะเดินทางมาจากสนามชัยได้รับข่าวจากหน่วยเมล่วงหน้าว่าข้างหน้าเขาไม่เข้าสนามหลวงเพราะให้สภาเกษตรเดินทางมาก่อนพี่น้องที่รบครับผมต้องรีบขึ้นรถกับจัดตั้งแล้วก็บึงมาที่สนามหลวงที่เขาบอกว่าเป็นเมืองสวรรค์แต่ผมมาอยู่ร้อนแทบตับแตกครับไม่ใช่เมืองสวรรค์ของคนจนเลยครับแล้วจะให้ผมขาวได้ยังไงครับเพราะนั้นสหายน้อยจะพูดต่ออีกก็ไม่เป็นไรถือว่าเรารับแม่กันก็แล้วกันดีที่ให้ผมมีเรื่องพูดเพราะฉะนั้นขณะที่มาถึงปรากฏว่าพี่น้องประชาชนที่เดินรถหน้ามาผมคำนวณแล้วมากมายแต่หายไปไหนหมดเห็นรถจอดไม่กี่คันด้านนี้ด้านโน้นก็ตำรวจเทศกิจไหนบอกว่าเราวางแผนว่าเกษตรซ้ายสหายขวาแปลว่าเกษตรขึ้นมาแล้วให้เลี้ยวไปฝั่งซ้ายสหายขึ้นมาบนสนามหลวงแล้วให้ไปฝั่งขวาแต่ขึ้นมาเกษตรก็ไม่มีทหารก็ไม่มีอยู่นอกรั้วเหล็กทั้งหมดเลยทำยังไงได้ก็เดินวนตั้งใจจะวนมาให้ถึงตรงนี้แต่เขาก็บังคับให้วนกลับทางเดิมอีกเหมือนเดิมเพราะเราไม่ทราบครับเราก็ไม่ต้องการทำผิดกฎจราจรไม่ต้องการทำผิดกฎหมายไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่ต้องการปิดถนนแต่พอมาถึงตรงนี้เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจเห็นพวกเราขึ้นมาก็
ยืนอยู่ที่นี่ก็มีก็มาดุด่าว่าเราผมก็บ้านนอกครับเห็นเจ้านายเขาด่าผมก็ต้องยืนฟังแต่ถามว่าผมกลัวไหมไม่ล่ะครับเห็นด่าอย่างนั้นผมอยากกระทืบด้วยซ้ำไปอารมณ์ส่วนตัวนะครับผมไม่พูดอะไรนะแต่ในใจผมคิดแต่จะตั้งบอกว่าถ้ามึงไม่หนีมึงเก็บตัวเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับคนหนุ่มในร่างแก่จะตั้งผมให้จัดตั้งเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับว่าจัดตั้งอาจจะไม่เข้าใจก็คือแกนนำของสหายนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ผ่านนาทีนั้นไปอีกไม่นานมอเตอร์ไซค์อีกคันมาจะปิดประตูรั้วเหล็กทั้งที่ไอ้ตรงที่รถขึ้นได้เขาใส่กุญแจแล้วแต่ไอ้ที่รถขึ้นไม่ได้มันมีฟุตบาทสูงยังไม่ได้ใส่อะไรก็จะมาล็อกกุญแจอีกทีแต่สหายของเรานะครับประสบการณ์บนภูพานและส่วนต่างๆทั่วประเทศมาล้อมรวมที่นี่รวมทั้งกองพัน121จากภาคเหนือตำรวจทหารด้านใดไม่รู้จักกองพัน121ของกองทัพปแตกครับใครได้ยินแล้วก็จะรู้ว่าความเกรียงไกรเก่งกล้าแล้วก็องอาจทรนงอยู่ที่นี่แล้วครับปรบมือให้เขาด้วยครับนำซ้ำพี่น้องชลบุรีที่ไม่ใช่สหายผ่านสมรภูมิมาหลายการชุมนุมวันนี้ก็อาสามารับผิดชอบประตูด้านนี้ให้แก่เราปรบมือให้พี่น้องชลบุรีด้วยครับพี่น้องก็ขึ้นบนฟุตบาทที่นี่แต่รถยังไม่ขึ้นพี่น้องก็ทำที่อยู่ทำเพลิงอย่างนี้แหละครับแป๊บเดียวตำรวจก็เดินมาสองนายท่านหนึ่งพันตำรวจตรีท่านอีกท่านร้อยตำรวจเอกท่านร้อยตำรวจเอกเดินปีเข้าไปที่ต้นมะขามแล้วก็ชากเชือกดึงห้าที่ต้องการจะทำกันแดดกันฝนเพราะเราไม่มีเงินเช่าเต็นท์หลังจากนั้นก็วิ่งปีไปที่ราวเหล็กเพื่อที่กระชากอีกแต่ทันใดนั้นครับความการทำหน้าที่ของภาคประชาชนตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของตำรวจภาคประชาชนก็คือกูจะสร้างบ้านอยู่ที่นี่ที่นี่ที่ไหนครับเขาเรียกอะไรครับอะไรนะครับคำมาหลวงแปลว่าใช้ร่วมกันใช่ไหมครับแล้วสำนักพ่อมึงเลยมึงถึงมาห้ามเขาบอกว่ามีกฎมีระเบียบแล้วใครเขียนล่ะลองให้พวกกูเขียนบ้างล่ะใช่ไหมครับจนได้ร่างกฎหมายแน่นอนใช้รับใช้ตนคนเขียนก็สัปดีสัปดนเขียนจนตนเป็นเทวดาเมื่อพี่น้องที่นี่เขียนหรือนายทุนเขียนถ้าคนรวยเขียนคนจนก็เปลี่ยนเป็นหมูหมาใช่ไหมครับพ่อเอ๋ยอันนี้จานนี่หรือข้าวความเป็นคนเราก็มีความรู้สึกว่าต้องคุณน่าตำรวจครับคนเดียวนะครับไม่ใช่ตำรวจทั่วประเทศนะครับคุณทำหน้าที่ตำรวจไม่ถูกต้องเราจะทำหน้าที่ประชาชนขอโทษทีนะครับผมต้องขอโทษแทนตำรวจนะครับพี่น้องเขาเจอว่าเป็นผู้จริงครับชกปากตำรวจเป็นหนึ่งครั้งครับตำรวจไม่ปืนครับแล้วชี้หน้าบอกว่ามึงไปโผล่คืนเดียวนี้ผมเกิดมาเพื่อเคยเห็นชาวบ้านบังคับตำรวจครับผมมานั่งคิดนอนคิดเมื่อคืนนี้น้องตำรวจทำไมเขาเดินมาแค่สองคนคนขนาดนี้แล้วมาสองคนหรือว่าเคยตัวหรือว่าแสดงละครหรือว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่แน่ใจทำไมกล้าหาญชาญชัยเดินมากระทำกับกองทัพปลดแอกประชาชนขนาดนี้เคยตัวใช่ไหมเคยจนชินใช่ไหมโกงจนชินใช่ไหมโคตรกองหรือโกงทั้งโคตรใช่ไหมแล้วจะไปปกป้องมันทำไมล่ะแล้วพี่น้องประชาชนอยู่อย่างลำบากเนี่ยพี่น้องที่รักครับผมว่าตำรวจดังนั้นโกงกลับไปนอนคิดว่าวันนี้เรามีดาวเต็มบ่า
แล้วถูกผู้หญิงถูกผู้ชายชาวบ้านธรรมดากระชากแล้วต่อยเป็นหนึ่งหมัดนี้ขณะที่มีปืนผมเชื่อมั่นว่าตำรวจมีปืนจริงแต่ไม่กล้ายิงประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้ผิดอะไรการต่อยคุณจะยิงเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยทำดีที่สุดคือคนมุงมาถ่ายรูปเขาทำไงครับศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจไปไหนหมดครับดีที่ไม่มีลูกน้องเดินตามมีแต่ลูกพี่กับลูกน้องคือร้อยตำรวจเองขออนุญาตตำรวจกินเงินเดือนประชาชนป่วยรักษาเบิกได้ลูกเมียป่วยเบิกได้พ่อแม่เบิกได้ลูกเล่าเรียนหนังสือเบิกได้มีสวัสดิการครบอายุราชการยังมีเงินบำนาญถามว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรมีแต่โดนหลอกหลอกเอาคะแนนตดล่อมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ประชาชนมาทำหน้าที่ของเขาเขาเชื่อว่าเขาอยากเกิดมาจนอยากมาลำบากแล้วตำรวจครับโดยเฉพาะตำรวจร้อยตำรวจเอกคนนั้นไม่ต้องมาเสียเวลากับพี่น้องประชาชนอย่าเคยตัวผมเชื่อมั่นว่าตอนนี้ตำรวจเกินกว่า 70% มาอยู่ข้างเราแล้วแต่คนนั้นไปทำอะไรอยู่มีคนบอกว่ารัฐบาลนี้คือรัฐตำรวจไม่ใช่ครับตลอดระยะเวลาที่มาจากศรีสะเกษบุรีรัมย์นครราชสีมาถึงกรุงเทพเราได้รับการต้อนรับรับบริการฉลามนำทางเริ่มด้วยความสะดวกห้องน้ำห้องท่าไฟฟ้าปาปาแม้แต่ขยะตำรวจยังช่วยเจ็บตลอดระยะเวลามานั่นคือปมมือตำรวจจากอ้อมน้อยไปที่บุรีรัมย์นะครับแต่ตำรวจเมื่อวานนี้เราขอเตือนว่าจงรับใช้ประชาชนไม่ใช่ว่าท่านทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์เอ้าคนต่อยกันจุลมุนทำไมตำรวจไม่ไปล่ะอ๋อไม่ใช่หน้าที่ผมครับเอ้าทำไมล่ะคนต่อยกันเนี่ยคุณบอกต้องรีบไปหน้าที่ผมมีหน้าที่รักษาความสงบตอนนี้มันยังไม่สงบครับให้สงบก่อนผมถึงจะไปอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราได้รับการบอกกล่าวว่าอีกหน่อยเราจะต้องกลับไปสนามชัยใช่ไหมเพราะจะมีราชพิธีที่จริงแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่เคยขึ้นปราศัยบนเวทีที่สนามหลวงนี่คือครั้งที่สองครั้งแรกคือเมื่อคืนนี้ครับแล้วผมก็ไม่เคยมาเก็บเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์ท่านทรงหว่านถามว่าผมคนใดไหมรักพระเจ้าอยู่หัวไหมปกป้องดินแดนปกป้องศาลรัฐธรรมนูญปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ถ้าผมอยากได้เมล็ดพันธุ์บ้างผมอยากเก็บบ้างล่ะผมไม่ไปไหนล่ะจะจับผมโยนไปรถชนอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าเสียเวลานะครับในการที่จะบอกเราไปโน่นไปนี่น้องโจ้ที่รักที่นัดพี่ก่อน2 ทุ่มก็ไม่เห็นน้องมาถือว่าข้อตกลงเรายกเลิกแล้ววันนี้เราจะไปไหนไม่ไปไหนขึ้นอยู่กับคนคนเดียวเท่านั้นคนคนนั้นเป็นใครสืบทราบเองแล้วกันครับถ้าตาใดคนท่านนั้นไม่ได้ปริปากแม้จะนิดเดียวพวกคุณอย่ามายุ่งกับพวกเราได้ไหมให้พวกเราทำหน้าที่ประชาชนของเราได้ไหม